วันนี้เดี๋ยวเราจะลองร็อกด้วย F 1.4 ดูกับตัว Air Jordan 3แล้วก็มีเรื่องประเด็นที่อยากพูดสำหรับคนที่ย้ายมาจากในตัวกล้อง APS-C นะก็ถ้ารอดในการใช้ตัว F 1.4 ร็อกเดี๋ยวจะมาพูดในตอนท้ายแต่ถ้าไม่รอดเนี่ยก็คือคงไม่ได้เห็นกันนะครับว่ากันออก F 1.4นี่จริงๆก็เป็นขัดตั้งอันใหม่จริงๆอยากพูดถึงมากอันนี้ดีมากดีแบบดีมากสำหรับคนที่หาขัดตั้งไว้สำหรับถือถ่ายวล็อกอันนี้ผมตามหามาโหเจ็บปวดกับขัดตั้งอันเล็กมาแบบหลายอันมากแล้วอันนี้ถือว่าดีที่สุดเท่าที่เคยซื้อแล้วครับพอดีเห็นตัวกล้อง Sony เพิ่งออกใหม่ตัวของ Sony A7 Mark 4นะครับก็ผมว่าหลายคนสนใจอยู่แล้วแล้วก็เป็นกล้องที่แบบสเปคโอเคมากนะครับอันนี้อยากมาสื่อสารกับคนที่เป็นสายวิดีโอแล้วก็เป็นสายวล็อกเหมือนกันอาจจะสายท่องเที่ยวหรืออะไรก็ได้ครับที่มีแนวโน้มจะขยับมาจากตัวกล้อง Sony APS-C เหมือนผมเนี่ยตอนที่ผมขยับขึ้นมาจากตัวของ Sony A6500 ขึ้นมาเป็นตัวของ A7S Mark 3ที่ถ่ายอยู่ตอนเนี้ยมันก็จะมีความพะวงเรื่องของตัวเลนที่เราต้องซื้อใหม่เพราะว่าเราไม่มีเลนส์ฟูลเฟรมเลยเนี่ยเรามีแต่เลนส์ตัวของ Sony APS-C เนี่ยอยากมาสื่อสารกับคนกลุ่มนี้นะครับสำหรับคนที่จะซื้อเล็งๆตัวกล้อง Sony A7 Mark 4อยู่นะครับคนที่วางแผนจะซื้อแล้วขยับขึ้นมาจาก APS-C เนี่ยยังถ้ามีงบไม่ได้แบบหัวเหลือกินเหลือใช้เรายังสามารถที่จะพอเอาตัวเลนส์จากตัว APS-C เนี่ยมาใช้ในตัวกล้อง Sony A7 Mark 4ได้นะครับตอนที่ถือถ่ายวิดีโออย่างนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องของเทคนิคนิดเดียวแล้วที่บังเอิญครับตัวของกล้องอันใหม่ๆของ Sony เนี่ยมันมีตัวของกันสั่นแบบ Active Mode ซึ่งตอนนี้ผมเปิด Active Mode เราเห็นได้ว่ามันไม่มีขอบมืดเลยครับลองสังเกตดูเดี๋ยวผมทำเป็นภาพธรรมดาให้ดูก็ได้เป็นภาพแบบ16:9ธรรมดาจะสังเกตได้ว่าตัวขอบมืดมันจางมากตรงนี้ครับซึ่งอันเนี้ยมันทำให้กลายเป็นว่าไอ้ที่โหมดตัวของกันสั่นแบบครอปเนี่ยมันกลายเป็นข้อดีไปเลยครับที่มันทำให้ตัวของขอบภาพมืดเนี่ยมันจางมากตอนที่ถ่ายวิดีโอโอเคเดี๋ยวผมเดินเข้าที่ร้านอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาพูดต่อนะครับว่าแบบไอ้ตัวเลนส์เนี่ยเอามันใช้ยังไงได้บ้างนะครับสำหรับคนที่กำลังสนใจย้ายมาจากตัวกล้อง Sony APS-C ครับว่ากันโอเคทุกคนตอนที่ผมเข้ามาอยู่ในร้านอาหารแล้วนะครับก็เป็นร้านที่ตอนนี้มีผมว่าทุกคนคงได้ยินเสียงเพลงดีแต่ผมพูดเดียวแต่มันติดลิขสิทธิ์ของเพลงด้วยนะตรงนั้นแล้วก็เป็นร้านที่ให้พาหมาเข้ามาด้วยนะตรงนั้นก็พูดสั้นๆว่าสำหรับคนที่มีตัวของเลนส์ APS-C อยู่เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรอย่างที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ F1.4แฮปปี้มากนี่ผมใส่ตัวของ ND filter ไปด้วยนะลองคิดว่าถ้าไม่ใส่ ND filter เนี่ยภาพมันสว่างกว่านี้อยู่มากนะครับตรงนี้ก็สำหรับคนที่สนใจเพราะแบบลังเลอยู่อันนี้ก็วางแผนกันดีๆว่าแบบเราถ้าเราขยับมาจาก APS-C เนี่ยแล้วเรามีงบจำกัดเรามีเลนส์เดิมอยู่เราจะประยุกต์ใช้ยังไงนะครับแล้วก็วางแผนจะซื้อเลนส์ใหม่ยังไงเดี๋ยวผมมาว่ากันว่าผมตอนเริ่มต้นกับตัว A7S Mark 3เนี่ยผมซื้อเลนส์อะไรไปบ้างเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนโอเคอันนี้มาพูดต่อก่อนนะครับก็จากที่เมื่อกี้พูดไปที่ค้างไว้นะครับว่าแบบโอเคเราพูดถึงกันไปว่าตัวของเลนส์ APS-C อ่ะเอามาใช้บนฟูลเฟรมอ่ะตอนที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยทำได้นะครับมันจะต่างกับตัวของที่ใช้ภาพนิ่งนะตรงนี้แยกก่อนนะอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยคือในส่วนของพาร์ทวิดีโอนะครับว่าเราสามารถใช้ได้เพราะว่าตัวของกันสั่นอย่างที่บอกไปพอมีตัวของกันสั่นตัวแอคทีฟอ่ะมันครอปเข้ามาอย่างตอนเนี้ยอย่างที่ผมทำให้ดูอยู่ตอนเนี้ยผมใช้ตัวของ16มิลลิเมตรนะครับเลนส์ซิกมา16 f/1.4 อันนี้แฮปปี้มากนะครับที่ใช้งานใครมีเลนส์นี้เนี่ยแล้วกำลังจะขยับขึ้นฟูลเฟรมเลนส์เนี้ยมีประโยชน์มากตอนเอาไปใช้วล็อกนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้อยากลงทุนซื้อเลนส์ฟูลเฟรมนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่ผม อยากให้วางแผนกันไว้เวลาขยับขึ้นมาฟูลเฟรมอ่ะก็คือเรื่องเลนส์ด้วยไม่ใช่ว่าจะใช้เลนส์ตัวของ APS-C ไปตลอดนะตรงนี้ผมอยากให้วางแผนว่าอย่างผมอ่ะก็คือผมเล็งอยู่แล้วว่าเฮ้ยเลนทำงานผมจะแบ่งว่าเป็นเลนทำงานเลนถ่ายพอร์เทรตเลนแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยเลนที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับทำงานตรงนั้น2เลนแรกที่ผมเลือกเนี่ยก็จะเป็นเลนทำงานนะครับก็คือตัวของTamron 17-28 f/2.8 อันนั้นตั้งใจอยู่แล้วว่า
จัดซื้อมาใช้ Rock ตอนนั้นเลือกระหว่างตัวของ Tamron กับตัวของ Sony Sony มันจะเป็น 1635 F2.8 แต่คือน้ำหนักมันจะเยอะกว่าผมแค่อยากลดทอนน้ำหนักลงแล้วก็ราคาเบาลงจากตัว 1635 GM นะ F2.8 ตรงนั้นสิ่งที่ผมไม่เลือกตัวของจริงๆ Sony มันจะมีอีกตัวนึงก็คือตัวของ1635 F4 แต่ผมรู้สึกว่าผมอยากได้สุดไปเลยก็เลยเลือกตัวของ F2.8 ที่เป็นตัวของ Tamron นะครับแล้วก็เลนส์ถัดมาที่เป็นเลนส์ทำงานสำหรับผมก็คือตัวของ Tamron 28-200 แต่อันนี้จะมันจะเป็น F หลายนะครับก็คือเป็น F ที่สตาร์ทอยู่ที่ 2.8 แล้วก็ไปสุดปลายๆเนี่ยที่แบบขึ้น100กว่าแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น 5.6 ซึ่งเลนส์เนี้ยเอาจริงผมก็ใช้เยอะตอนที่แบบใช้ทำงานใช้ถ่ายรีวิวอะไรต่างๆที่ทุกคนเห็นอยู่ในวิดีโอในช่องเนี่ย28-200ก็ใช้เยอะนะครับแล้วก็เลนส์ที่เป็นตัวของ APS-C ผมปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ไม่ใช่แค่ผมเอามาโชว์ตรงนี้นะว่าแบบเฮ้ยผมใช้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยเลนส์ที่ผมใช้ประจำเวลาอยู่ในห้องที่ผมเอาเลนส์ APS-C เข้ามาใช้ถ้าเป็นเลนส์แบบ F1.4 เนี่ยก็จะมีตัวของ Sigma 30 F1.4 ซึ่งจริงเนี่ยมันก็คือเลนส์ของตัว APS-C นะครับแล้วก็ผมมีเลนส์มาโครปัจจุบันผมยังไม่ได้ซื้อเลนส์มาโครของ Full Frame นะจังหวะที่ถ้าใครดูรีวิวพวกหูฟังหรือแบบ Close Up เข้าไปใกล้ๆอันนั้นนะผมก็ใช้ตัวของเลนส์ APS-C เข้ามาแล้วผมก็ใช้วิธียืดภาพเทคนิคไม่ให้มันมีขอบมืดนะตรงนั้นก็เป็นเลนส์เดิมที่ผมใช้อยู่ในตัวของ APS-C ตรงนี้ก็เอามาบอกให้ฟังว่าถ้ามีตัวของ APS-C มันใช้ได้ในส่วนของวิดีโอแล้วก็วางแผนในเรื่องของการซื้อเลนส์บางส่วนไว้นะครับจะได้แบบไม่ต้องแบบโหรู้สึกว่าแบบโหถ้าจะต้องย้ายมา full frame แล้วเจ็บตัวหนักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เอามาบอกกันไว้ครับประสบการณ์การ vlog ด้วย F1.4 นี้ผมว่าเราหาได้ยากครับถ้าคุณไม่ได้มีเลนส์ตัวนี้นะส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นตัวของกล้อง full frame มันก็คือที่เป็นตัว F2.8 พอเป็น F1.4 นี้ผมว่ามันสู้ทุกแสงอะมันสู้ได้หมดไม่ต้องกลัวเลยว่าแสงมืดแสงแบบโพเพแสงทวายไลท์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดีมากแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่อยากพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของขาตั้งกล้องสำหรับถือไว้บล็อกนะตรงนี้ผมเนี่ยเป็นคนที่เจ็บตัวกับขาตั้งกล้องอันเล็กมาเยอะมากครับเจ็บตัวขาตั้งกล้องที่เอาไว้ถือบล็อกเนี่ยมาไม่ต่ำก็มี4หรือ5อันแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นไม่อันที่5ก็อันที่6ก็คือตัวของ PGYTech Mantis Pod Pro โคตรดีเลยแล้วก็ผมตั้งแต่ตอนที่ตัวของ PGYTech ตัวนี้ออกมาเนี่ยผมรอให้มันเข้าไทยแล้วครับแล้วก็มันเพิ่งขายในไทยเนี่ยไม่นานนี้เลยผมซื้อมาใช้งานสิ่งที่ผมตัดสินใจซื้อตัวนี้ผมบอกเลยสำหรับคนที่เป็นสายบล็อกไม่ว่าจะเป็นสายท่องเที่ยวสายบล็อกซิตี้สายแบบคาเฟ่บล็อกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วต้องถือกล้องขึ้นมาบล็อกตัวเองเนี่ยถ้าคุณใช้กล้อง full frame เนี่ยผมว่าทุกๆคนจะเจอปัญหาเดียวกันหมดก็คือเราพยายามตามหาขาตั้งที่มันรับน้ำหนักตัวกล้องได้ซึ่งอันเนี้ยมันทำให้ตัวกล้องเนี่ยเราถือเนี่ยตอนที่เราถือถ่ายตัวเองเนี่ยมั่นใจมากๆตัวล็อกตัวเซฟตี้ต่างๆในตัวขาตั้งนั่งดีมากดีแบบดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมทำรีวิวให้ดูอีกทีนึงสำหรับตัวของ PGYTechMantis Pod Pro แต่ใครกำลังตามหาอยู่นี้ลองไปดูได้เดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้ว่าสามารถซื้อได้ที่ไหนนะตรงนี้แล้วเดี๋ยวถ้ายังไม่มั่นใจเดี๋ยวรอดูรีวิวก่อนก็ได้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคตอนนี้เราถึงเวลาที่เราจะต้อง move แล้วครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่มีตัวกล้อง Sony APS-C แล้วมีเลนส์อยู่แล้วแบบอยากขยับขึ้นมาเป็น full frame ก็มาบอกเล่า90ว่าเลนส์บางส่วนใช้ได้ในการถ่ายวิดีโอนะมันจะคนละอย่างเน้นอีกทีนึงว่ามันคนละอย่างกับการถ่ายภาพนิ่งนะตรงนี้ก็ลองดูกันได้นะลองดูภาพที่ผมถืออยู่ตอนนี้เลนส์ตัวของ APS-C เนี่ยว่าเป็นไงนะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนช่วงนี้งานเยอะมากก็เดี๋ยวว่ากันในวิดีโอต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ